นั่นไงแฟนฉันมาละแกจะกลับด้วยกันไหมไม่เป็นไรฉันเกรงใจแกอะเอางั้นเหรอที่รักผมมารับแล้วครับค่ะรอแป๊บนึงนะคะแล้วนี่แกจะรอแฟนจนของแกมารับเหรอเดี๋ยวอีกสักพักเขาก็มาแล้วล่ะเอาอย่างนี้ก็ตามใจเถอะไอ้ฉันกลับก่อนนะจ้ะบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันบายเบลพี่ขอโทษนะพอดีออเดอร์พี่เข้ามาเยอะเลยอ่ะก็เลยมารับเบลช้าเลยเบลรอพี่นานไหมไม่นานค่ะกลับบ้านกันเถอะโหร้านสวยจังเลยอ่ะอาหารคงแพงน่าดูไม่แพงหรอกแค่นี้สำหรับแฟนฉันนะจิบมาแล้วครับขอโทษนะที่ให้รอนานนะไม่เป็นไรค่ะอันนี้จ้ะกระเป๋าสวยๆสำหรับคนสวยๆแบบพี่นี่จ้ะขอบคุณค่ะไหนดูสิโหสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะชอบไหมชอบมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะชอบก็ดีแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยสองคนสั่งอาหารกันไปก่อนเลยนะเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ค่ะเรามาสั่งอาหารกันเถอะเบลจะว่าไปแล้วเนี่ยแฟนแกเขานี่โรแมนติกจังเลยเนาะแน่นอนสิแฟนฉันเนี่ยโรแมนติกที่สุดแล้วล่ะแล้วดูกระเป๋าที่เขาซื้อให้แกสิสวยมากเลยนะฉันว่าต้องแพงมากแน่เลยอ่ะต้องแพงอยู่แล้วแหละถ้าฉันอยากได้อะไรเนี่ยนะต่อให้แพงแค่ไหนแฟนฉันก็ซื้อให้แกดีจังว่าแต่แกเหอะเมื่อไหร่จะเลิกกับแฟนของแกสักทีฉันว่านะถ้าชาตินี้ก็คงไม่มีปัญญาซื้อกระเป๋าแพงๆแบบนี้ให้แกใช้หรอกไม่เห็นจะเป็นไรเลยฉันก็ไม่ได้อยากได้ซะหน่อยจ้าฉันเชื่อเขาเลยว่าแต่แกเหอะคบกับแฟนก็มาสักพักหนึ่งแล้วอะเมื่อไหร่จะได้แต่งงานกันหรอใกล้แล้วแหละฉันว่าอีกไม่นานเนี่ยฉันกับเขาก็ได้แต่งงานกันแน่นอนพี่พูดอะไรอะพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าพูดเรื่องแต่งงานถ้าขืนพีทยังพูดอีกแล้วก็พี่เลิกกับหนูแน่เปล่านะคะคือเราแค่พูดเล่นกันนะคะใครเขาอยากแต่งงานกันใช่ไหมเบลใช่แล้วไปพีทว่าเรามาสั่งอาหารกันเถอะค่ะไม่เป็นไรอ่ะผมมีธุระด่วนงั้นผมไปก่อนนะธุระอะไรครับพี่ซันพี่ซันเอ้ากลับมาเหรอเบลเป็นไงบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนมาสนุกไหมสนุกค่ะนั่งก่อนสิวันนี้พี่ไปซื้อกุ้งมาทำกุ้งอบวุ้นเส้นเมนูโปรดให้เบลด้วยนะพี่ไม่เห็นจะ ต้องซื้อของแพงๆแบบนี้มาให้เบลกินเลยนะคะนี่น่าจะเก็บเงินไว้นะไม่เป็นไรหรอกเบลเราไม่ได้กินทุกวันซะหน่อยนานๆกินทีนะก็เบลเห็นพี่นิกทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำก็เป็นห่วงอยากให้เก็บเงินบ้างอะค่ะไม่เอานะอย่าคิดมากสิกุ้งแค่เนี้ยพี่ซื้อให้เบลกินได้อยู่แล้วส่วนเรื่องเงินเบลไม่ต้องกังวลนะพี่แบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนเลยส่วนไหนที่ต้องใช้เราก็ใช้ส่วนไหนที่ต้องเก็บพี่ก็เก็บเรียบร้อยแล้วพี่จะเก็บเงินให้ได้เยอะๆเลยนะแล้วก็ขอเบลแต่งงานจริงเหรอกินกุ้งกันดีกว่าเดี๋ยวพี่แกะให้นะฮัลโหลพีทฮัลโหลเบลเธอมาหาฉันที่บ้านหน่อยได้ไหมแกเป็นอะไรหรือเปล่าน้ำเสียงไม่โอเคเลยอะโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปหานะมีอะไรหรือเปล่าเบลเกิดอะไรขึ้นหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะพีทโทรมาแล้วก็บอกให้รีบไปหาต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยพี่ว่าถ้างั้นเรารีบไปหาเพื่อนเบลกันเถอะพีทนี่แกเป็นอะไรอ่ะทำไมมันนอนร้องไห้แบบเนี้ยเขาทิ้งเงินให้ฉัน2,000แล้วเขาก็บอกเลิกฉันน่ะเขาเห็นฉันเป็นอะไรแกใจเย็นๆนะไม่ต้องเสียใจนะผู้ชายแบบนั้นน่ะเลิกไปเถอะเบลเดี๋ยวเบลคุยเพื่อนไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ลงไปซื้อน้ำให้ค่ะเพื่อนแกนี่ดีจังเลยเนาะเมื่อก่อนฉันคิดว่าการมีแฟนรวยแล้วมันจะดีแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญกับชีวิตคู่ก็คือความรักการเอาใจใส่ฉันขอโทษนะที่ฉันเคยพูดไม่ดีต่อแฟนแกไม่เป็นไรหรอกแกก็มีสิทธิ์คิดทุกคนก็ล้วนแต่มีความคิดเป็นของตัวเองอะฉันขอบใจแกมากๆนะฉันเคยคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงที่โชคดีแต่ตอนนี้ฉันว่าฉันต่างหากที่เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเหมือนจริงจังเลยนะอย่างชอบนะลูกเนี่ยต้นไม้มันสูงแล้วก็ร่มรื่นดีนะลูกนะอย่าไปปลูกที่บ้านหวานเมื่อกี้เนี่ยยายเห็นมีลอตเตอรี่ขายอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวยายจะข้ามไปซื้อหน่อยนะเผื่อวันเนี้ยจะโชคดีและอย่าลืมที่ยายบอกไว้นะลูกคนสมัยเนี้ยมันรู้หน้าไม่รู้ใจหนูอย่าไปเชื่อใจใครนะลูกผู้หญิงน่ะเดินคนเดียวอ่ะมันอันตรายนะลูกโอ้ยยายจะพูดอะไรเยอะแยะเนี่ยนี่มันยุคสมัยไหนแล้วคะมันหมดยุคยายแล้วนะหนูก็โตแล้วด้วยใครจะมาทำอะไรหนูได้อ่ะยายจะไปซื้ออะไรก็ไปเถอะเดี๋ยวหนูจะรออยู่แถวนี้แหละไปเจอกันค่ะน้องครับน้องขอช่วยอะไรพี่หน่อยได้ไหมนี่ อยู่เลยนะคะพี่หนูไม่มีเงินให้พี่หรอกนะเดี๋ยวก่อนครับน้องมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือว่าวันนี้พี่พาน้องสาวมาซื้อของในเมืองอะแต่ว่าน้องสาวพี่เขาเพิ่งเริ่มเป็นประจำเดือนอะแล้วเขาไม่รู้ตัวน้องพอจะมีผ้าอนามัยให้น้องสาวพี่ยืมไหมอ๋อผ้าอนามัยเหรอคะมีสิคะหนูพกไว้ในกระเป๋าพอดีเลยนี่ค่ะคือว่าพี่ก็เป็นผู้ชายอ่ะใจพี่เดินเข้าห้องน้ำผู้หญิงก็ยังไงอยู่พี่รบกวนน้องเอาผ้าอนามัยนี้ไปให้น้องสาวพี่หน่อยได้ไหมได้สิคะเรื่องเล็กแค่นี้เองทำไมถึงจะช่วยไม่ได้ล่ะขอบคุณมากเลยนะครับน้องนี่เป็นคนดีจริงๆดังนั้นเดี๋ยวตามพี่มาเลยครับเมื่อกี้ยังบอกกับยายเลยว่าจะยืนรอยายอยู่ตรงนี้แล้วตอนเนี้ยหายตัวไปไหนล่ะคุณคะคุณเห็นหลานฉันไหมคะตัวสูงประมาณเนี้ยใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ใส่กระโปรงสีชมพูอะค่ะไม่เห็นนะครับเดินผ่านมาเห็นไหมคะไม่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่คะพี่แน่ใจนะคะว่าพี่มาถูกทางอ่ะหนูว่าแถวนี้มันเปี่ยวมากเลยอ่ะแถมไม่มีคนอยู่เลยสักคนอ่ะพี่แน่ใจนะคะว่าแถวนี้มีห้องน้ำสาธารณะอยู่ข้างหน้านี่เองครับเดินไม่ไกลก็ถึงแล้วรบกวนหน่อยนะครับรบกวนหน่อยนะครับน้องผมอยู่ในนี้แหละในนี้มีคนอยู่ไหมคะพี่คะหนูอยู่ในห้องน้ำในสุดเลยค่ะพี่เข้ามาได้เลยค่ะพี่คะหนูอยู่ในห้องน้ำในสุดเลยค่ะพี่เข้ามาได้เลยค่ะน้องครับน้องช่วยอะไรพี่หน่อยได้ไหมหลานฉันน่ะคงจะช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกนะเราไปกันเถอะลูกค่ะยายหลานรู้ไหมคนร้ายในคราบของคนดีในสังคมเราน่ะมีอยู่อีกมากมายคนบางคนน่ะเรารู้หน้าแต่เราไม่รู้ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคนบางคนยังฉกฉวยความดีของคนอื่นเอาไปก่อกรรมทำชั่วเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองหลานเองอ่ะอย่าไปหลงสงสารกับคนพวกนี้เลยนะลูก หลานลองคิดดูสิคนอายุ30-40ปีอ่ะจะมีเรื่องอะไรให้เด็กอายุ10กว่าปีอย่างหลานน่ะช่วยเหลือล่ะจริงไหมลูกกำลังเข้าทางแล้วเชียวยุ่งจริงแก่ค่ะยายไปเรากลับบ้านกันเถอะพี่ค่ะบางครั้งเราก็ทำดีกับใครทุกคนไม่ได้หรอกนะลูกชีวิตเรามีแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นพี่คะถ้าเราไม่รู้จักดูแลตัวเองให้ดีแล้วใครมันจะมาดูแลเราได้ล่ะการที่เราจะทำดีให้ใครนั้นมันก็ต้องดูด้วยนะลูกว่าเรามีความเสี่ยงกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะตัดสินใจลงไปว่าเราจะทำอะไรให้ใครและเพื่อใครสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องไม่อยู่ในความทุกข์และไม่ตกอยู่ในที่ที่อันตรายถึงจะช่วยคนอื่นได้นะลูกแม่นั่งตรงนี้ก่อนนะครับที่รักที่รักนี่คุณหายไปไหนมาฉันโทรหาก็ไม่รับสายอ่ะนี่คุณดูสิผมหาแม่เจอแล้วนะนี่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอกว่าฉันจะพาแม่คุณออกไปได้อ่ะที่แท้เป็นฝีมือคุณนี่เองใช่แล้วจะทำไมฉันก็แค่กลัวว่าชาวบ้านแถวเนี้ยเขาจะล้อเลียนคุณที่คุณมีแม่แบบนี้ไงฉันทำไปทั้งหมดก็เพื่อตัวคุณเองนะคุณฟังมาเลยนะนี่คุณคิดจะลงไม้ลงมือกับฉันเที่ยวเหรอแค่ว่าพอผู้หญิงแก่ๆบ้าๆคนเดียวเนี่ยนะนั่นมันแม่ผมนะแม่ครับเราไปกันเถอะจากบ้านนี้ไปก้าวเดียวอ่ะเราหย่ากันแล้วฉันก็จะยึดสมบัติที่คุณมีทั้งหมดเป็นของฉันฉันบอกให้อยู่เดี๋ยวนี้ไงอยู่เดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้คุณหยุดไงผมเรียกรถแก๊ป VIP นะไม่มีผู้โดยสารคนอื่นมาด้วยอ่ะเอาเจ้านายสวัสดีครับสวัสดีหยงต้องขอโทษนะหยงพอดีแม่พี่อ่ะไม่สบายไม่มีคนดูแลพี่ก็เลยต้องเอาแม่ออกมาด้วยเจ้านายครับเดี๋ยวผมขับรถให้ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับหยงเป็นผู้โดยสารผมจะให้หยงขับรถได้ไงล่ะเดี๋ยวเชิญขึ้นรถเลยครับครับเจ้านายเจ้านายครับผมได้ยินมาว่าบริษัทของอาซอใกล้จะเจ๊งแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้ายกเลิกสัญญาไปเยอะมากแล้วหุ้นส่วนก็ถอนหุ้นไปตามๆกันผ พูดแล้วนี่สะใจแทนเจ้านายเลยนะครับนี่มันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วผมว่าอย่าไปพูดถึงมันดีกว่าไอ้อย่างต่อไปก็อย่าเรียกผมว่าเจ้านายเลยนะครับเรียกว่าพี่ฟูแล้วกันเนาะพี่ฟูครับตอนนี้ผมกับเพื่อนๆเราต่างก็ลาออกจากบริษัทนั้นแล้วนะครับและตอนนี้เรามีแผนที่จะเปิดบริษัทใหม่ผมอยากให้พี่มาร่วมกับพวกเราแล้วมาเป็นผู้บริหารให้พวกเราผมเชื่อว่าคนดีและมีความสามารถอย่างพี่ต้องนำพาบริษัทของเราไปได้ไกลแน่นอนผมว่าไว้มีโอกาสค่อยคุยเรื่องนี้แล้วกันเพราะตอนนี้ผมอยากใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับคุณแม่มากกว่าไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับผมได้อีกนานแค่ไหนครับพี่ถึงแล้วนะหยงครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับขอโชคดีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ฟูพี่ฟูครับผมยังจะมีโอกาสได้ขับรถให้พี่ฟูไหมครับสวัสดีค่ะนี่มาทำอะไรเนี่ยไม่ต้องหนีแล้วหาที่นี่เจอได้ไงชีวิตของเธอก็ดูสุขสบายดีนี่นี่พวกแกทำอะไรอ่ะนี่น้ำหวานทำไมไม่โทรไปหาที่บ้านบ้างเป็นคุณหนูดีๆไม่ชอบไฟตามอยากอยู่ดูหนูกับไอ้หนุ่มบ้านนอกคนนี้หนูอยู่ที่นี่หนูสบายดีค่ะพี่ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วพ่อกับแม่เป็นไงบ้างคะพ่อกับแม่เหรอเดี๋ยวนี้ท่านไม่ว่าอะไรแล้วล่ะที่อยู่แกท่านก็เป็นคนให้พี่มาถ้างั้นพี่กับน้ำหวานนั่งคุยกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีเตรียมของว่างมาให้แล้วเดี๋ยวนี้ร้านเป็นไงบ้างคนเยอะไหมก็ดีนะคะไม่เหนื่อยมากพอได้พักบ้างตอนที่ไม่มีลูกค้าค่ะก็พอเลี้ยงชีพได้ไปวันๆนะคะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนับตั้งแต่วันนี้ไปให้แกจองโต๊ะไว้ให้พี่2โต๊ะทุกวันเลยนะอะไรนะคะต่อไปนี้ให้พนักงานที่ออฟฟิศของเรามากินข้าวเที่ยงที่นี่ทุกวันแล้วก็ไปเบิกกับบริษัทได้เลยครับท่าน อบคุณมากเลยนะคะพี่ที่แสนดีของหนูใหญ่ดื้อนี่สิก็ร้านเดิมนะได้ครับพี่เดี๋ยวเย็นเจอกันจัดไปอาหารมาแล้วครับทานให้อร่อยนะครับพี่น้องมานี่เด้ครับพี่กูบอกมึงแล้วไงว่าอย่าใส่ผักคะน้ามึงฟังกูพูดไม่รู้เรื่องเหรอผมต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พอดีว่าวันนี้ลูกค้าที่ร้านเยอะมากเลยทางครัวเขาน่าจะลืมนะครับเดี๋ยวผมทำให้ใหม่นะครับไม่ฟังที่ลูกพี่กูบอกเลยใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ใส่ไงนี่ไปเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวไปเรียกน้องคนนั้นมาดิคือน้องเขาทำงานอยู่นะครับพี่สั่งลูกพี่กูเหรอฮะเขาบอกให้ไปเรียกมาเขาไม่เรียกมาไงอะยังไม่ไปอีกหูหนวกได้ไงวะยังตีเหรอเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรค่อยๆคุยกันจะดีกว่านะคะนี้ดีกว่านะคะมือนี้ถือว่าพวกเราสองคนเลี้ยงผู้พี่เองนะคะนี่คุณมัวทำอะไรอยู่เนี่ยรีบไปเปลี่ยนให้พี่เขาสิไปสิอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวกูบอกให้พวกมึงไปแล้วเหรอกลับมานี่กลับมาดิได้ค่ะน้องมานั่งตรงนี้ดิพี่ว่าน้องมานั่งกินอะไรเย็นๆกับพี่ดีกว่าไหมเร็วดิงั้นหนูขอเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าแทนนะคะเดี๋ยวกูบอกให้มึงกินน้ำเปล่าเหรอฮะพี่ครับเอางี้ดีไหมครับคือน้องเขาไม่ดื่มอะครับเดี๋ยวผมขอดื่มแทนเองนะครับว่าให้มึงพูดแทนกูเหรอฮะ นี่แกทำเกินไปแล้วนะออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้นี่มึงกล้าไล่กูออกจากร้านเหรอฮะเยอะไหนใครหน้าไหนมันไม่กินผักคะน้าโอ้โหโผล่มาจากไหนวะเนี่ยสวยซะด้วยไม่สวยธรรมดานะลูกพี่สวยมากด้วยน้องพี่ว่าน้องมันนั่งกินอะไรแก้คอแห้งกับพี่ดีกว่าไหมแกกล้าปฏิเสธลูกพี่ฉันเหรอฮะหยุดใครหน้าไหนกล้าแตะคุณแบมวะขอดูหน้าหน่อยดิแบมคุณแบมเหรอครับแล้วคุณแบมมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับพี่คะพี่ผมต้องขอโทษนะครับคุณแมมผมตาต่ำเองอะคนที่แกต้องขอโทษอะไม่ใช่ฉันขอโทษครับไม่เป็นไรแต่คราวหน้าไม่ต้องมาร้านนี้อีกก็พอครับเดี๋ยวใครอนุญาตให้แกไป